สวัสดีค่ะพบกับรายการหน้าที่พลเมืองป่าเน่าตัวเดียวเหม็นหมดทั้งข้องนี่แหละสำนวนที่ทำให้ต้องขบคิดเรื่องบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.กรณีพี่หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบางคนจนเกือบจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายท้องถิ่นค่ะนั่นเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีเงื่อนปมในใจท้องถิ่นได้รับสัญญาณบางอย่างต่อกรณีการปฏิรูปอปท.ต่อกรณีการกระจายอำนาจที่ไม่ค่อยสู้ดีนักภูมิภาคหรือส่วนกลางก็จับทางได้ค่ะว่ากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆหรือเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หากเป็นโอกาสก็ต้องเร่งคว้าเอาไว้แต่จังหวะนี้ทั้งสองฝ่ายกลับไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเกิดกรณีตอบโต้สวนกลับถ้าเผชิญหน้ากันก็คงเข้าข่ายวางมวยละค่ะท่ามกลางความหวั่นหวั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศรวม 7,853 แห่งต่อกระแสข่าวการทบทวนผลแห่งเหตุของการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงภูมิภาคและแผ่ขยายไปสู่ท้องถิ่นเป็นเหตุให้ปฏิกิริยาของหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมด้านลบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในข่ายผู้นำหรือสมาชิกของอปท.เกิดปรากฏการตอบโต้กลับทันควันการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งดำของบรรดาผู้นำท้องถิ่นภายใต้การนำของนายชัยมงคลชัยรบนายกสมาคมอปจ.แห่งประเทศไทยหวังแสดงถึงความไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาแบบเหมารวมแม้จะยอมรับว่าในวงการการเมืองท้องถิ่นนั้นจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากข้าราชการไทยที่ต้องคัดกรองบุคลากรที่มีทั้งขาวและดำวิวาทะที่ว่านี้กำลังกลายเป็นข้อสังเกตเชิงการเมืองที่สะท้อนภาพความขัดแย้งระหว่างฝ่ายปกครองในภูมิภาคกับฝ่ายการเมืองในท้องถิ่นและไม่เพียงแค่เรื่องของบุคคลแต่ยังส่งผลสะเทือนถึงโครงสร้างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้ท้ายที่สุดแล้วบุคคลทั้งสองฝ่ายจะปิดฉากความเห็นต่างด้วยคำกล่าวขออภัยของผู้ริเริ่มจุดประเด็นความสงสัยนี้สิ่งที่พี่ได้โพสต์ไปถ้ากลับกลายเป็นสร้างความหนักใจไม่สบายใจให้ใครก็ตามที่เรียนขออภัยท่านว่าที่พูดไปทั้งหมดก็เพียงแต่อยากจะเห็นการทำงานของจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคและก็ท้องถิ่นมีการขานอำนาจซึ่งกันและกันตรวจสอบซึ่งกันได้ไม่มีใครเป็นนายใครและผมขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มองและวิพากษ์วิจารณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ใช้เหตุและผลวันนี้ผมกับท่านไม่ต่างกันผมมีสำนึกถึงความเป็นคนไทยมีสำนึกในความรักแผ่นดินและเป็นผู้ส่วนของแผ่นดินนี้แม้เรื่องของบุคคลจะจบลงแต่ข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่หรือข้อเท็จจริงที่ต้องชี้แจงข้อครหากลับกลายเป็นข้อสังเกตในสังคมไทยต่อการทบทวนหลักการที่ว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะคำถามที่ว่า10ปีหรือจะ20ปีของการกระจายอำนาจตามหลักเกณฑ์การเมืองการปกครองของไทยจนถึงทุกวันนี้เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่และช่วงเวลาของการผลักดันและเดินหน้าในลักษณะที่ยึดโยงกับคำว่าการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นเกิดประโยชน์ใดกับสภาพสังคมไทยหรือใครกันแน่ที่จะเป็นพื้นฐานการเมืองการปกครองที่ชอบด้วยระบอบประชาธิปไตยระหว่างการเมืองภาพใหญ่หรือการเมืองระดับท้องถิ่นจากบนสู่ล่างหรือคิดจากล่างขึ้นบนในโอกาสที่บ้านเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนผ่านมีเสียงสะท้อนให้พลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสถือเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงด้วยการเข้าสู่การปฏิรูปอย่างรอบด้านไปด้วยแต่คำว่าขออภัยคำเดียวเท่านั้นค่ะที่ช่วยดับชนวนความขัดแย้งมาเป็นเรื่องความเห็นต่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสองฝ่ายแทนดังนั้นนับจากนี้ไปก็ต้องเข้าสู่โหมดของการทบทวนและรับฟังเพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาของอปท.ร่วมกันแม้ฝ่ายหนึ่งจะยืนยันศักยภาพของภูมิภาคว่าสามารถส่งเสริมกำกับดูแลหรือแม้แต่จะควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้แต่อีกฝ่ายก็ย้ำถึงหลักการกระจายอำนาจที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้หลักการจัดการตนเอง
แล้วอะไรล่ะคือข้อสรุปที่ลงตัวและถ้าจะต้องปฏิรูปกันจริงๆจะเดินหน้าไปทางไหนว่าแต่ว่าทำไมเมื่อพี่หม่อมพูดท้องถิ่นถึงเกิดปฏิกิริยาทันควันนักไปหาคำตอบเรื่องนี้กับอาจารย์สติธรธนานิธิโชตนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าค่ะส่วนหนึ่งก็คงต้องยอมรับว่าเป็นเพราะประกาศคสช.ที่ออกมานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดกันเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องท้องถิ่นนะครับตัวประกาศตัวนั้นนะที่พูดถึงเรื่องว่าให้หยุดเรื่องการเลือกตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วให้มีคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาในระดับจังหวัดนะฮะแล้วก็สรรหาว่าผู้บริหารให้เป็นปลัดของท้องถิ่นนั้นๆนะครับส่วนกรรมการสมาชิกสภาเนี่ยให้มาจากการสรรหาบุคคลแล้วก็กำหนดคุณสมบัติมาบอกสัดส่วนมาว่ามีภาคราชการเท่าไหร่ภาคเอกชนเท่าไหร่ภาคประชาสังคมเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นแรกๆว่าเอ๊ะประกาศมาแบบนี้ตั้งใจจะใช้ว่าเป็นตัวแบบทดลองไหมในอนาคตจะใช้แบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเรารัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ไม่มีละนะครับจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะเอาแนวทางตามประกาศนี้ไปใช้ต่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เลยเกิดความกังวลขึ้นมาการสมัครสปช.ก็มีด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นเข้ามาด้วยแน่นอนส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะต้องมีการปฏิรูปเกิดขึ้นคือจริงๆเนี่ยไอการมีเรื่องท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะในรัฐธรรมนูญถ้าเราไปย้อนไปดูทั้ง4050เนี่ยเราก็พบว่ามันจะมีหมวดของมันเฉพาะว่าด้วยเรื่องกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยยังไงก็ต้องพูดอยู่แล้วแต่ทีนี้จะพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณเวลานั้นนะครับอย่าง40เนี่ยไม่มากแต่50เนี่ยถือว่าเติมเต็มเข้าไปเยอะแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยดูออกแบบไว้ค่อนข้างมีความก้าวหน้ามากเลยนะครับดูเข้มแข็งขึ้นดูความเป็นท้องถิ่นเป็นการจัดการตนเองมากขึ้นใช่ก็คือมีเป็นมาตราเลยที่เขียนไว้ว่าเนี่ยท้องถิ่นหรือว่าจังหวัดพื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถออกแบบรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่คำนึงถึงความหลากหลายความเฉพาะของพื้นที่ได้อันนี้เปิดช่องไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ50ละค่ะนะครับเราบอกว่ามันชัดเจนมากขึ้นมันเข้มแข็งมากขึ้นแล้วมันมีปัญหาตรงไหนคะอาจารย์ก็พอมันมีความชัดเจนมากขึ้นในเชิงโครงสร้างมีความเข้มแข็งมากขึ้นในแง่ของอำนาจหน้าที่ภารกิจเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่ามันก็จะไปลุกล้ำข้ามเส้นนะครับของอำนาจเดิมๆที่เขาเคยมีอยู่นะครับคือต้องยอมรับว่ามันเป็นพัฒนาการนะครับคือพอเราขยายอำนาจเพิ่มภารกิจให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับคนที่จะต้องลดบทบาทลงไปก็คือข้าราชการประจำที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเช่นจังหวัดนะผู้ว่าในอำเภอนะครับรวมไปถึงระดับท้องที่ด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเห็นว่าต้องมีการปรับบทบาทอยู่ตลอดประมาณ20ปีที่ผ่านมานะต้องพูดอย่างนั้นนะคือข้าราชการเหล่านี้ก็ลดบทบาทของตัวเองลงแล้วก็ต้องปรับบทบาทไปทำหน้าที่อื่นนะครับคือพอถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่มอำนาจท้องถิ่นเยอะๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอำนาจของทางฝ่ายประจำข้าราชการประจำที่มาจากส่วนกลางเนี่ยเขาจะลดลงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกกังวลเป็นธรรมดาแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่คนกลุ่มเล็กๆนะครับสัปดาห์นี้เราจะเห็นวิวาทะถ้าเราบอกว่าหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนฝ่ายปกครองท้องถิ่นก็ออกมาเหมือนกันเมื่อมีหม่อมปนัดดาพูดออกมาในเรื่องของการภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเลือกบุคลิกภาพของผู้นำทำไมถึงมีวิวาทะนี้เกิดขึ้นแล้วทำไมท้องถิ่นถึงลุกขึ้นมาปกป้องทันทีอาจารย์ครับคือต้องยอมรับนะคือมันเป็นเรื่องพอมันเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันว่าเอ๊ะรูปแบบไหนมันน่าจะเหมาะสมที่สุดกับการบริหารจัดการพื้นที่ระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับฝ่ายท้องถิ่นเขาก็จะชูประเด็นเรื่องของการจัดการตนเองอิสระการดูแลตอบสนองประชาชนได้ทั่วถึงรวดเร็วตรงใจอย่างเงี้ยนะครับเป็นจุดขายในขณะที่เด่นของเขาอยู่แล้วในขณะที่ฝ่ายประจำเนี่ยเขาก็จะปกป้องในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของท้องถิ่นก็คือเรื่องของการวินัยในการใช้เงินการคลังความรู้ในเรื่องกฎหมาย อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาพอมีความเห็นที่ไปกระทบเอาจุดอ่อนซึ่งสำคัญมากนะครับคือเหตุที่ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยอาจจะดูก้าวหน้าในเชิงโครงสร้างภารกิจหน้าที่เนี่ยแต่ในเรื่องการเงินการคลังเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้ก้าวหน้าไปตามภารกิจหน้าที่นะครับเรื่องของการวางแผนว่าจะให้งบประมาณท้องถิ่นเนี่ยควรจะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของแผ่นดินเนี่ยมันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เขาวางกันไว้มีการชะลออยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการเบียดแทรกของงบส่วนกลางเข้าไปอยู่เป็นประจำนะครับก็คือด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเอ๊ะท้องถิ่นเอาไปใช้แล้วเนี่ยไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิผลมีการเอาไปใช้ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆนะครับอันนี้มันเลยเป็นจุดอ่อนนะครับแล้วพอไปกระทบถึงขั้นว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเอาเงินไปใช้เป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเงินของตัวเองเป็นเรื่องส่วนตัวไปขึ้นเครื่องบินเฟิร์สคลาสดื่มไวน์ขวดละเป็นแสนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยิ่งไปกระทบใจว่าอ้าวอย่างนี้แปลพูดอย่างนี้แปลว่าทุกคนหรือเปล่าที่เป็นอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมทั่วไปหรือว่ามันเป็นคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีการออกมาโต้แย้งหรือว่าปล่อยให้มันยอมรับกันไปอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าอ้าวจุดอ่อนจุดนี้ท้องถิ่นอื่นๆเขายอมรับหรือว่าเป็นข้ออ่อนของตัวเองค่ะวิวาทะนี้ทำให้ไฟนั้นมันส่องไปที่เรื่องของการตรวจสอบการทุจริตคำถามตรงนี้มีใครดูแลควบคุมบริหารจัดการตรงนั้นบ้างคะอาจารย์ก็โดยปกตินะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คือเราใช้ระบบของกลไกภาครัฐส่วนกลางเป็นหลักก็คือสตง.เป็นคนตรวจนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็ต้องมีแขนขาของสตง.ลงไปในระดับพื้นที่สตง.จังหวัดสตง.ภาคอะไรแบบนี้นะครับกับอีกส่วนนึงก็คือข้าราชการประจําเองนี่แหละเป็นคนตรวจในเชิงภารกิจหน้าที่แล้วก็ในเชิงการต่อรองผลประโยชน์เพราะว่าจังหวัดในปัจจุบันหรือว่ากลุ่มจังหวัดเนี่ยที่หลังๆพยายามรวมหลายๆจังหวัดเข้ามาเนี่ยก็ถือว่ามีอำนาจต่อรองในเชิงงบประมาณอยู่นะครับและท้องถิ่นเองหลายๆแห่งเนี่ยก็มีข้อจำกัดเรื่องเงินนะครับท้องถิ่นใหญ่ก็อาจจะดูว่าเจริญมีการพัฒนาแต่ว่าท้องถิ่นเล็กๆที่เงินไม่พอเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งพาเงินของรัฐบาลกลางอยู่ตรงเนี้ยอำนาจของฝ่ายประจำเนี่ยก็เลยสามารถไปคัดค้านได้สมมติว่าท้องถิ่นต้องการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยทางผู้ว่าก็จะมีเหมือนว่ามีเงินเม็ดเงินที่จะไปสนับสนุนได้นะครับมันก็เลยจะเป็นการคัดค้านกันคัดง้างกันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็การตรวจสอบมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือฝ่ายประจำซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางไม่ว่าจะเป็นโดยตรงจากส่วนกลางเลยหรือว่าส่วนที่ไปประจำอยู่ตรงจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นคนกำกับดูแลค่ะแต่ก็ว่ากันว่าท้องถิ่นจะพัฒนาได้ก็ต้องมีงบประมาณที่เพียงพอมีงบประมาณที่เป็นสัดส่วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แต่ท้องถิ่นเองก็บอกว่าส่วนกลางไม่ได้ให้งบประมาณเท่าที่จะต้องอนุมัติตามนั้นเงินที่หาได้ก็จะต้องไปบริหารจัดการแนวนโยบายของส่วนกลางแนวนโยบายของภูมิภาคด้วยตรงนี้เราจะแบ่งสรรปันส่วนจะทำยังไงให้มันลงตัวนะอาจารย์ตรงนี้ต้องปรับใหญ่นะครับส่วนหนึ่งนะครับคือนอกจากเราจะไปพูดเรื่องโครงสร้างบทบาทภารกิจแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ต้องตามไปให้มันสอดคล้องกันก็คือเรื่องเงินนี่แหละนะครับก็คือถ้ายิ่งให้งานเข้าไปเยอะเงินก็ควรจะต้องเยอะด้วยแล้วก็งานประเภทเป็นงานฝากแล้วเอาเงินไปผ่านเฉยๆเนี่ยก็ต้องพิจารณากันให้ดีว่าไม่ควรจะนับรวมเป็นสัดส่วนที่กระจายไปให้ท้องถิ่นทุกวันนี้เราคุยกันถึงว่าเอ๊ะท้องถิ่นควรจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับไปไกลที่สุดเนี่ยประมาณ70นะครับของงบทั้งหมดของประเทศนะครับส่วนกลางต่อไปบริหารแค่30พอเงินเม็ดเงินควรกระจายไปอยู่ที่ท้องถิ่นประมาณ70นะครับแต่ว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ย20กว่าๆนะครับแล้วก็มีแผนว่าจะไปถึง30นะครับทีนี้มันก็จะสุดขั้วสุดทางกันพอสมควรนะครับตรงนี้ต้องมาพิจารณาให้ดีว่ามันควรจะขยับไปถึงจุดไหนจะไป70เลยไหมหรือว่าจะมาแค่ประมาณสัก30 35นะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจของมันอย่างที่ผมบอกว่าเราให้ภารกิจอะไรไปทำบ้างเงินก็ควรจะต้องตามไปตามนั้นค่ะฟังดูท่านอาจารย์สะท้อนออกมาถ้ามีการปฏิรูปเกิดขึ้นจริงๆในส่วนของท้องถิ่นก็ต้องเดินสายกลางอย่างน้อยก็ยังคงอยู่ถ้ามีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะยุบอาจจะเลิกไปดูมันจะรุนแรงไปใช่มันก็จะเป็นสุดขั้วสุดทางนะคือยุบไปเลยนะครับคือต้องเข้าใจพัฒนาการของการพัฒนาท้องถิ่นนะครับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เราทำกันมาเนี่ยคือไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญ50เนี่ยไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญ40เนี่ยกระแสมันเกิดตั้งแต่ปี2537เลยนะที่จะเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงเนี่ย20ปีนะคืออยู่ๆจะมากลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยไม่ง่ายในขณะเดียวกันจะเปลี่ยนใหม่แบบพลิกโฉมเลิกภูมิภาคออกไปหมดไม่มีผู้ว่าละไม่มีนายอำเภอละเป็นท้องถิ่นจัดการตัวเองเลือกตั้งทั้งหมดก็สุดทางอีกเหมือนกันนะคือต่างฝ่ายต่างสุดขั้วสุดทางเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับแนวทางจริงๆควรจะเป็นปณีประนอมแต่ไม่ใช่ว่าพบกันครึ่งทางนะครับแต่ควรจะเป็นลักษณะของการออกแบบท้องถิ่นหรือว่าจังหวัดหรือว่าพื้นที่เนี่ยให้มีความหลากหลายในเชิงรูปแบบนะครับอาจจะกำหนดไว้เป็นสเกลกว้างๆสัก3ระดับอย่างเงี้ยนะครับท้องถิ่นไหนที่มีการพัฒนาสูงมีความเจริญมีความพร้อมทั้งในเชิงประชากรงบประมาณรายได้เนี่ยก็สามารถเข้าสู่โมเดลแบบก้าวหน้ามากๆได้นะครับและสามารถได้สัดส่วนงบประมาณไปสูงๆได้อย่างเงี้ยนะครับแบบที่ดีพอใช้อาจจะเป็นแบบกลางๆคือเป็นแบบปัจจุบันแล้วก็บวกเพิ่มเรื่องงบประมาณเข้าไปเรื่องการเป็นอิสระในเรื่องของการบริหารบุคลากรเข้าไปเติมเต็มเข้าไปนิดหน่อยนะครับให้มันพัฒนาขึ้นแต่แบบที่ยังค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่ยังต้องการพี่เลี้ยงยังต้องการคนสนับสนุนอยู่ดูแลแบบห่างๆอย่างห่วงๆอยู่แบบนี้นะครับก็
ก็อาจจะใช้โมเดลที่ลดลงไปก็ได้นะครับอาจจะมีฝ่ายประจำเข้าไปช่วยทำงานมากขึ้นนะครับมันก็จะเสริมกันไปได้จุดอ่อนของเรามันอยู่ที่โครงสร้างที่มันเหมือนกันหมดทั่วประเทศหรือเปล่าใช่คือมันเป็นไปทั้งหมดทุกเรื่องนะเวลาเราออกแบบอะไรมาเนี่ยเรามักจะบอกว่าพอออกแบบมาแล้วทุกที่ก็ต้องใช้เหมือนกันหมดแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันคือความต้องการมันหลากหลายนะครับคนในแต่ละพื้นที่ก็ไม่ได้เหมือนกันคนจังหวัดเดียวกันบางอำเภอบางตำบลเขาก็ไม่ได้มีความต้องการเหมือนกันระดับการพัฒนาของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่เหมือนกันสังคมเมืองก็ต้องการบริการสาธารณะแบบนึงสังคมชนบทเขาก็ต้องการอีกแบบนึงนะครับคือเราไปออกแบบให้มันเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปบังคับใช้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบเนี้ยตรงนี้ไม่เหมาะสมตรงนี้ยังทำไม่ได้ไม่บางอันเป็นเครื่องมือที่ดีแต่ไม่มีคนทำไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำมันก็ไม่เกิดผลมันมีอยู่คำหนึ่งที่เขาใช้เรียกกับท้องถิ่นบอกใครพร้อมก็ไปก่อนครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใครพร้อมก็ไปก่อนนะครับแต่ว่าพร้อมที่ว่าเนี่ยก็ต้องมานิยามกันว่าขนาดไหนถึงเรียกว่าพร้อมพร้อมแค่จำนวนประชากรพอไหมพร้อมแค่จำนวนเงินรายได้พอไหมหรือว่าต้องมีความพร้อมในแง่ของความร่วมไม้ร่วมมือกันในท้องถิ่นด้วยเพราะว่าหลักการที่สำคัญของท้องถิ่นก็คือว่าประชาชนนี่แหละจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมกันทำร่วมกันคิดร่วมกันสร้างท้องถิ่นของตัวเองขึ้นมาตอนนี้ท้องถิ่นที่ว่าพร้อมเนี่ยมีความรู้สึกแบบนั้นหรือยังหรือว่าพร้อมกันเฉพาะในหมู่ผู้นำในจังหวัดในอำเภอนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็แค่นั่งรอดูว่าคุณทำอะไรกันแล้วก็รอรับสิ่งที่มีคนกลุ่มหนึ่งออกแบบหรือเปล่านะครับคือต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความพร้อมของคนในพื้นที่ด้วยถ้ามองจากภาพรวมภาพใหญ่เราบอกว่าประชาชนคนไทยต้องการประชาธิปไตยแล้วถ้ามองไปที่ท้องถิ่นเราพร้อมไหมคะอาจารย์จริงๆมีท้องถิ่นหลายๆที่ที่มีความพร้อมมากแล้วก็ถ้าพูดถึงประชาธิปไตยนะคือโดยหลักการเลยเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยคือโรงเรียนฝึกประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดนะเพราะนั้นเนี่ยการทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นรากฐานต่อไปเราจะคุยกันเรื่องปฏิรูปการเมืองก็จะไม่ต้องคุยภาพใหญ่ละออกแบบโครงสร้างการเลือกตั้งระบบสภานะครับจริงๆมาออกแบบท้องถิ่นให้เข้มแข็งแล้วประชาชนนี่แหละจะเป็นคนบอกว่าระดับชาติมันจะเป็นยังไงนะครับแต่อีกมุมนึงก็บอกไม่จริงอ่ะถ้าเราไปทำที่ท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยมาดูระดับชาติท้องถิ่นกำลังตกเป็นเครื่องมือของระดับชาติทุกอย่างทั้งคะแนนนิยมทั้งแนวนโยบายแม้แต่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงอาจารย์คือจริงๆมันสามารถแยกกันได้ในระดับหนึ่ง คือในท้องถิ่นจริงๆเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเป็นกลไกแขนขาของระดับชาติแต่ลองดูที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณ10ปีหลังเนี่ยพอเราให้อิสระกับท้องถิ่นมากขึ้นเนี่ยผมพบว่าท้องถิ่นเนี่ยเริ่มไปอิสระจากการเมืองระดับชาติมากขึ้นนะคือเราจะสังเกตว่าท้องถิ่นกลายเป็นเวทีเป็นทางออกของการเมืองที่มันขัดแย้งกันด้วยซ้ํานะครับเราจะพบว่าการเมืองระดับชาติที่แข่งกันน่ะสมมุติว่าที่พรรคนึงชนะไปในการเมืองระดับชาติได้เข้าไปนั่งในสภาพรรคที่แพ้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีท้องถิ่นรองรับเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนใช่มั้ยครับแต่ปัจจุบันหรือที่ผ่านมา 7-8 ปีเนี่ยพบว่าคนที่สอบตกจากเวทีระดับชาติก็ลงมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนี่แหละนะครับมันทำให้สมดุลในเรื่องอำนาจเกิดขึ้นมากกว่าซะอีกนะครับเราลองสังเกตเห็นนะพรรคหลังๆยิ่งไปกันใหญ่ฮะนักการเมืองที่ชนะในระดับชาติหันมาเล่นการเมืองท้องถิ่นก็มีเอาอย่างโมเดลกรุงเทพมหานครอาจารย์โอเคไหมสำหรับการเมืองระดับท้องถิ่นแล้วการเมืองระดับชาติหลายครั้งเราก็เห็นผู้นำท้องถิ่นกับผู้นำระดับชาติถกเถียงกันแบ่งสรรปันส่วนกันหาข้อสรุปเรื่องงบประมาณไม่เจอหาข้อสรุปเรื่องแนวนโยบายไม่ได้ครับคือเรื่องท้องเรื่องกทมเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นภาพอย่างนั้นเพราะว่าเราเห็นชัดเจนเลยขั้วการเมืองคนละขั้วแน่นอนนะครับประเด็นก็คือว่ามันมีข้อดีของมันก็คือว่ามันจะตรวจสอบคัดง้างกันนะครับคือรัฐบาลกลางจะทำอะไรกับกทมทันทีทันใดตัดสินใจเองอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับเรื่องของการตรวจสอบถงดุลเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่แน่ละไอการตรวจสอบถงดุลที่มันแข็งเนี่ยมันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพที่มันอาจจะล่าช้าลงลดลงนะครับคือต้องถกเถียงกันนานหน่อยต่อรองกันเยอะหน่อยนะครับแต่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของการเมืองที่มันแตกขั้วนะอย่างเดียวนะปัญหาที่มันซ่อนอยู่จริงๆก็คือว่าโครงสร้างของกทมเองเนี่ยค่อนข้างรวมศูนย์แม้ว่าจะเป็นกระจายอำนาจนะครับแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่ตัวผู้ว่าและทีมนะครับในขณะที่ในระดับเขตเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีตัวแทนเป็นฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่นะฮะคือมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะตกลงกทมเนี่ยเราควรจะออกแบบให้มีการเลือกตั้งหรือว่ามีตัวแทนของประชาชนในระดับเขตที่ไปทำหน้าที่บริหารด้วยไหมนะครับเพราะอย่างต่างจังหวัดเนี่ยเขามีหมดไง
ทุกตำบลเนี่ยมีนายกอบต.นะครับในขณะที่กทม.เนี่ยแม้แต่ระดับเขตนะคือซึ่งถ้าเทียบกับต่างจังหวัดคืออำเภอเนี่ยยังไม่มีตัวแทนฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนเลยอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่โครงสร้างส่วนบนที่ทะเลาะกันอย่างที่เราเห็นนะฮะแต่ว่ามันมีรูปแบบตรงที่มันซ่อนกันอยู่ของความสัมพันธ์นะครับซึ่งเชื่อมโยงทั้งที่เป็นผู้นำและประชาชนฉะนั้นมันก็วกกลับไปที่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องมีระดับของการเติบโตด้วยใช่งั้นเราบอกว่าประชาธิปไตยต้องการมีการมีส่วนร่วมของประชาชนถึงจะเข้มแข็งได้ท้องถิ่นล่ะคะการกระจายอำนาจล่ะคะอะไรที่จะทำให้เข้มแข็งแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเข้าไปได้ยังไงกลไกการตัดสินใจฮะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญคือที่ผ่านมาเราใช้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับท้องถิ่นแล้วก็การเมืองระดับชาติมากเกินไปค่ะคือเลือกตั้งคนเข้าไปเป็นสมาชิกสภาไปเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เขาทำไปไว้วางใจให้เขาทำกันไปนะครับแล้ว4ปีมาเลือกกันใหม่นะครับแต่ว่ากลไกที่จะต้องทำแล้วก็ต้องไปเรียกร้องไปผลักดันให้เกิดขึ้นมากๆและเป็นจริงเป็นจังก็คือเวลาที่เขาจะนะครับเขียนแผนพัฒนาแต่ละปีกำหนดนโยบายแต่ละปีเนี่ยจะสร้างถนนจะสร้างสะพานจะสร้างสาธารณูปโภคหรือว่าจะส่งเสริมอาชีพอะไรในท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะผ่านเวทีการพูดคุยของประชาชนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับทุกวันนี้มันมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอยู่พูดว่าในเรื่องการรับฟังการประชาพิจารณ์แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอไปดูแล้วเราพบว่าท้องถิ่นเองก็ไม่ได้ไปกระตุ้นให้ประชาชนจะต้องมาเข้าร่วมมากนักเนี่ยที่ประชาชนเองก็ยังมองไม่เห็นว่ามันมีความจำเป็นมีความสำคัญยังไงกับกลไกพวกนี้นะครับตรงนี้ต้องไปทำให้กลไกแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นจริงนะครับไปดูตัวแบบท้องถิ่นที่เขาทำแล้วเข้มแข็งก็ได้หลายๆท้องถิ่นมีสภาเมืองสภาชุมชนขึ้นมาทำหน้าที่คู่ขนานกับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นเวทีของการรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอจากคนในท้องถิ่นแล้วก็เอาไปใช้จริงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเนี่ยส่งเสียงไปแล้วมีความหมายนะครับเราบอกว่า10ปีของการกระจายอำนาจบางเสียงบอกว่าถึงขั้นบอกนี่มันล้มเหลวของการกระจายอำนาจเราควรกลับไปสู่การสรรหากลับไปสู่การมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคเป็นหลักอาจารย์ว่า10ปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่ที่อาจารย์บอกว่ามันมีมาตั้งแต่2537เนี่ยท้องถิ่นหลักการมันอยู่ตรงไหนกระจายอำนาจอะไรคือต้นแบบจริงๆกระจายอำนาจต้นแบบจริงๆก็คือหัวใจก็คือว่าประชาชนเนี่ยมีส่วนในการจัดการพื้นที่ของตัวเองส่งผ่านความต้องการออกไปแล้วเกิดการปฏิบัติและประชาชนนั่นแหละไปร่วมปฏิบัติแล้วไปร่วมรับผลของการทำตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นหัวใจเป็นอุดมคติที่สุดนะครับแต่ส่วนว่าเราจะออกแบบรูปแบบการได้มาซึ่งการทำงานอย่างไรเนี่ยเพื่อให้ไปสู่อุดมคติตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่เรากลับมาพูดเรื่องสรรหาหรือแต่งตั้งอะไรพวกนี้จริงๆมันก็อาจจะมีความจำเป็นอยู่ในพื้นที่เล็กๆก็ได้นะครับพื้นที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางอย่างเงี้ยนะครับสิ่งสำคัญคือเราควรจะออกแบบและคิดบนมุมมองที่หลากหลายฮะและให้มันสอดคล้องกับพื้นที่นะครับคืออย่าไปยึดติดอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอบต.เป็นพื้นที่ระดับตำบลเหมือนกันจริงก็จริงนะครับเป็นพื้นที่ในนอกเมืองก็จริงนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องมีรูปแบบเดียวกันต้องเป็นรูปนายกอบต.คู่กับสภาอบต.นะครับไม่แน่เสมอไปฮะบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะมีความจำเป็นแค่ต้องการคณะกรรมการสัก 4-5 คนก็ได้มาเป็นคนเป็นมันสมองให้กับพื้นที่แล้วก็มาคิดโครงการแล้วก็ไปถามถ่ายประชาชนบางพื้นที่มันคนใกล้ชิดกันมากเป็นญาติพี่น้องกันหมดอย่างเงี้ยนะครับรูปแบบที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแบบวางโครงสร้างอะไรไว้ที่มันเป็นเคร่งครัดเกินไปอาจจะไม่มีผลประโยชน์กับตรงนั้นก็ได้นะครับบางพื้นที่อาจจะบอกว่าเอ้ยขอมีสภาแบบผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการเนี่ยในจังหวัดที่เก่งๆช่วยมานั่งเป็นที่ปรึกษาหน่อยได้ไหมอย่างนี้ก็ได้นะครับมันต้องไปดูความจำเป็นของแต่ละพื้นที่นะครับในความเห็นของผมนะแล้วก็ออกแบบนะครับเปิดช่องไว้ในรัฐธรรมนูญเราก็เขียนไว้กว้างๆว่าเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความหลากหลายนะครับความต้องการของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีโมเดลหรือรูปแบบตัวอย่างเอาไว้ให้เลือกสักให้มันมากกว่านี้คือไม่จำเป็นต้องเป็นอบต.เหมือนกันหมดมี 5-6 รูปแบบสำหรับการปกครองระดับตำบลอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงวิกฤตของการเมืองทั้งระดับชาติทั้งระดับท้องถิ่นถ้าเราจะเริ่มต้นตรงนั้นนอกเหนือจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายภูมิภาคกับฝ่ายท้องถิ่นแล้วอะไรที่มันจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดเพื่อที่จะเดินทางไปสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริงคะอาจารย์ก็ที่ผมพยายามเน้นย้ำก็คืออำนาจของประชาชนนะครับอำนาจในการที่เขาจะคิดตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองนั่นแหละครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับทุกวันนี้เวลาเราพูดในเชิงโครงสร้างเราพูดว่าจังหวัดจัดการตัวเองต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือเราต่อว่าต่อขานท้องถิ่นว่าทุจริตคอร์รัปชันใช้เงินไม่คุ้มค่านะครับมันคิดอยู่บนพื้นฐานของ
นที่มีอำนาจในระดับบนทะเลาะกันนะครับแต่ว่าการออกแบบแท้จริงอย่างที่ผมบอกว่าเอ้ยเลือกตั้งมาก็จริงแต่ว่าใครเป็นคนคิดล่ะรูปแบบคนในพื้นที่มีส่วนในการออกแบบกับรูปแบบนั้นด้วยไหมพอออกแบบมาแล้วเนี่ยประชาชนจะไปอยู่ตรงไหนในโมเดลนั้นๆนะครับหรือแม้แต่คนที่จะดึงอำนาจกลับมาที่ส่วนกลางอย่างเงี้ยนะครับแล้วคำถามก็คือจะตอบสนองประชาชนอย่างไรนะครับการตอบสนองไม่ใช่เป็นคนให้อย่างเดียวในลักษณะของการสงเคราะห์นะครับแต่ว่าในลักษณะของการร่วมคิดร่วมทำสร้างความร่วมไม้ร่วมมือจุดแข็งอยู่ตรงไหนนะครับคนที่เน้นการรวมอำนาจเนี่ยนะครับมีจุดแข็งอะไรที่จะรวมมาความร่วมมือของประชาชนก็อาจจะตรงนั้นก็ได้คนที่เน้นกระจายอำนาจเนี่ยกระจายไปอยู่ถึงมือประชาชนจริงหรือไม่ต้องมีบทพิสูจน์ให้เห็นถ้าหนูนั่งดูข่าวอยู่เห็นฝ่ายภูมิภาคกับฝ่ายท้องถิ่นกำลังถกเถียงกันทั้งเรื่องโครงสร้างเรื่องงบประมาณเรื่องการบริหารจัดการคนหนึ่งที่เป็นพลเมืองวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ทางส่วนกลางหรืออยู่ในภูมิภาคหรืออยู่ในท้องถิ่นควรจะทำยังไงเพื่อให้การพัฒนาการเดินหน้าหรือการปฏิรูปนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆครับพลเมืองต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจฐานะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะผมมองว่าพลเมืองมี3มิตินะที่เราต้องเป็นนะคือ1พลเมืองแบบต้องมีหน้าที่เสียภาษีนะครับเคารพกฎหมายนะคือเป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมโดยภาพรวมนะพลเมืองประเภทที่2คือเราต้องเป็นผู้รับบริการฮะอะไรที่เราควรจะได้นะครับจากบริการสาธารณะเนี่ยซึ่งเชื่อมโยงข้อ1อ่ะเราจ่ายภาษีไปเนี่ยเราก็ควรจะได้รับอันไหนที่ไม่ดีเราต้องส่งเสียงบอกไปว่าเฮ้ยต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรที่ดีอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีการชมเชยยกย่องก็ว่ากันไปนะครับอันที่3ที่สำคัญก็คือพลเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำเข้าไปลงมือทำไม่ใช่เป็นชี้บอกว่าเอ้ยฉันเลือกเธอไปแล้วเธอต้องทำให้ฉันเท่านั้นแต่เรานี่แหละต้องยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยนะครับทั้ง3อันเนี้ยไม่มีอะไรดีกว่าอะไรนะแต่ว่าเราต้องผสมประสานกันบางงานเนี่ยเราอาจจะเป็นแค่คนที่จ่ายภาษีทำตามกฎหมายบางงานเราเป็นแค่คนรับบริการแต่บางงานเนี่ยเราต้องเข้าไปยื่นมือไปทำนะครับตรงเนี้ยมันถึงจะอำนาจมันถึงจะกลับมาอยู่ที่พลเมืองนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ถ้าเลือกอยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สำเร็จถูกค่ะใครพร้อมก็ไปก่อนแล้วก็จัดอันดับอปท.แต่ไม่ใช่แค่โครงสร้างหรือบุคลากรเท่านั้นที่จะจัดลำดับความรับผิดชอบให้ชัดเจนขึ้นกฎหมายของแต่ละระดับแต่ละท้องถิ่นก็ควรแก่การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงด้วยค่ะเพราะแต่ละคนแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นแม้จะยืนอยู่บนหลักการเดียวกันก็ตามค่ะเรื่องที่ดินทำกินก็ไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันค่ะเดือดร้อนกันทั่วหน้าหากเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินแต่จะมีไว้ในครอบครองก็ควรเป็นสิทธิที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะชาวสระแก้วบ้านหนองแกตำบลตาหลังนายอำเภอวังน้ำเย็นอ้างอิงปัญหาแล้วเดินหน้าขอความเป็นธรรมจึงเป็นเหตุให้ต้องพิสูจน์สิทธิ์กันค่ะท้องถิ่นควรรู้วันนี้คุณยานีไหว้ครูลงพื้นที่ไปติดตามแล้วนำมาเสนอค่ะชาวบ้านกำลังใช้ GPS วัดพื้นที่ทำกินซึ่งกว้างกว่า35ไร่ของนางสาวลำพองโม้มกลางด้วยเพราะต้องการให้เครื่องวาดแสดงดาวเทียมส่งสัญญาณนำทางเพื่อขีดเส้นทำเครื่องหมายแยกที่ดินออกจากเขตป่าโนนสาวเอป่าสงวนแห่งชาติตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเนื่องจากที่ดินทำกินแปลงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงต้องจัดแจงวางแปลงที่ดินทำกินให้ชัดเจนก่อนยื่นขอเอกสารสิทธิ์ทำกินบนที่ดินของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือการที่ว่าเราไม่มีที่เป็นเอกสารสิทธิ์นี่มันจะเข้าโครงการไม่ได้ค่ะมันจะเข้าโครงการในโครงการรับจำนำหรือประกันราคาหรือเราจะเอาไปทำเกี่ยวกับธุรการเงินกลับไม่ได้ใช่เพราะว่าทุกวันนี้มันต้องมีการกู้มาลงทุนอย่างเงี้ยเราก็จะมีเอกสารสิทธิ์ในการยืนยันว่าเป็นที่ของเราอะไรประมาณนี้พี่ลำพองเล่าว่าเป็นชาวสระแก้วตั้งแต่กำเนิดพ่อและแม่ก็ทำการเกษตรด้วยการปลูกข้าวโพดและปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่แห่งนี้โดยอ้างอิงได้ว่าอาศัยอยู่ที่นี่นานกว่า40ปีแล้วโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมตามข้อเท็จจริงจากต้นตาลต้นนี้
ซึ่งเป็นคนปลูกเองกับมือเมื่อ30ปีที่แล้วป่านอนเสาเอถูกประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนปี2527ในสมัยที่นายณรงค์วงศ์วรรณดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยืนต้นอันมีค่ากับธรรมชาติเป็นจำนวนมากเช่นไม้ยางไม้ตะเคียนไม้มะค่าและไม้อื่นๆอีกพื้นที่ป่าโนนเสาเอกนะคะติดกับพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ของชาวบ้านตรงนี้ที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงทำอาชีพเกษตรกรปลูกไร่ข้าวโพดพื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ชัดเจนโดยชาวบ้านบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมแล้วและชาวบ้านกังวลว่าอาจจะขาดโอกาสการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐหากยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ยืนยันอย่างชัดเจนเรามาใช้เน้นเรื่องของการทำข้อมูลนะครับทำข้อมูลว่าเนี่ยทำข้อมูล GS นะครับพิสูจน์ติดกันว่าเนี่ยขอแบ่งตัวเนี้ยมันซึ่งมันไม่ใช่เป็นป่าแล้วขอให้จะซึ่งจะดำเนินการขอให้คณะรัฐมนตรีนะครับได้เปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายในเรื่องของเขตอุทยานใหม่นะอันนี้ก็คือความต้องการของทัพลากนะฮะซึ่งทำมาจากประชาชนโดยตรงนะครับทำข้อมูลจากประชาชนกับร่วมกับผู้นำในพื้นที่ที่เข้ามาอยู่มีปัญหาเริ่มต้นจากกลุ่มธรรมชานะครับกลุ่มธรรมชาเนี่ยเดินขบวนจนตายไปแล้วไม่รู้กี่คนแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้เป็นที่ของตัวเองก็แต่ทำกินอยู่ที่เดิมได้กระบวนการประชาธิปไตยชุมชนเรามีอยู่4ขั้นตอนที่สำคัญนะครับซึ่งในที่นี้ในเครือข่ายที่นี้ได้ทราบกันดีอยู่แล้วก็ดำเนินการกันมาเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินในวันนี้นะครับเรื่องที่ดินที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ที่ทับซ้อนกับที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญอย่างยิ่งในจังหวัดสระแก้วไม่เพียงแค่ชาวบ้านหนองแกอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเท่านั้นที่ประสบปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินแต่โดยวิถีของเกษตรกรไทยจำนวนมากก็เป็นเช่นนี้แต่จะด้วยความมุ่งมั่นในชีวิตที่ดำรงอยู่หรือเจตนาที่ก้าวเดินไปข้างหน้าให้ชีวิตมั่นคงขึ้นชาวสระแก้วบ้านหนองแกจึงรวมตัวกันในการจัดการกับปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ที่พึงจะได้พึงจะมีผ่านกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนที่จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อออกเสียงเสนอประเด็นปัญหาให้ตัวแทนสภาพัฒนาการเมืองได้รับฟังและประสานนำปัญหาไปสู่ภาครัฐที่จะได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือแก้ไขต่อไปแต่ตำบลบ้านดาเนี่ยขึ้นกับอรัญญประเทศโชคดีอย่างคือเป็นเศรษฐกิจพิเศษในจะเปิดเป็นอาเซียนนะครับแต่เป็นโชคร้ายของชาวบ้านนะครับ2มีปัญหากับหน่วยงานของภาครัฐทุกวันนี้มีการร้องเรียนฟ้องร้องกับชาวบ้านว่าหาเป็นบุกรุกของที่สาธารณะเช่นสมัยก่อนเนี่ยโฉนดเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่า54ไร่แต่พอไปวัดจริงๆมันจะเกินเพราะว่าสมัยก่อนการวัดที่เครื่องมือมันยังไม่ทันสมัยเท่าสมัยนี้เราโชคดีนะว่าเรามีผู้นำที่ดีในการทำงานผมว่าต่อไปคงจะแก้ปัญหานี้ได้แต่อันดับแรกเลยครับที่ร้อนจริงๆก็คือปัญหาบุกรุกที่สาธารณะทุกวันนี้นะครับก็เร็วๆนี้ก็คงจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เพราะว่าตอนนี้นี่โชว์บันดาลนะครับปัญหาที่บุกรุกที่สาธารณะเนี่ยตอนนี้ร้องเรียนกันอยู่ประมาณ40คดีครับใครถูกไล่ถูกโกงถูกอะไรอย่างเงี้ยขอให้เอามาติดเลยติดผนังเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินดูเลยขอให้ตรงนี้ตำบลนี้ชัดเพราะทหารเวลามาเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามาทั้งหมดเลยทั้งเสนาธิการทหารเจรทหารอะไรเนี่ยเขาจะได้ช่วยดูว่าไอ้ตำบลนี้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมีแผนที่ให้เขาดูเป้าหมายการขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินใน25ตำบลของชาวจังหวัดสระแก้วครั้งนี้ถูกกำหนดและคาดหวังไว้กับเครือข่ายจัดการที่ดินแนวใหม่5ภาคและสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองเพื่อประสานหน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาจัดทำข้อมูลทำผังชุมชนนะครับแล้วก็สำรวจปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ว่าการจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิที่ดินทำกินการเสนอครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสนอปัญหาทั้งหมดของคนสระแก้วไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่คิดว่า 3-4 เรื่องที่เราเสนอครั้งนี้น่าจะตอบโจทย์ของความ
ความปรองดองความสมานฉันท์แล้วก็คืนความสุขให้คนสระแก้วแล้วก็ไม่ใช่แค่คนสระแก้วอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นของคนไทยทั้งหมดนะครับทีนี้เราต้องทำข้อมูลให้ชัดเจนมีทั้งประชาคมด้วยนะจับพิกัดไรแปลงมาต้องมาประชาคมมาทำกฎหมายของเราเองรองรับว่าชาวบ้านอยู่ตรงนี้จริงนะครับมีหน่วยงานอบต.ท้องที่ท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือดีนะครับมาจัดเวทีประชาคมกับให้กับเรานะครับรับรองข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็ส่งไปที่อบต.นะครับนายอำเภอนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเข้าไปกรมป่าไม้เข้าไปสปก.นะครับที่เราส่งงานไปนะครับขอให้เอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านเลยเป็นสปก.ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ขอให้หลักฐานให้ชาวบ้านเนี่ยมีหลักใบเอกสารสิทธิ์ว่าเขาทำกินมาเนาะเขามีความมั่นคงในชีวิตถ้าเขาไม่มีความมั่นคงชีวิตเนี่ยเขาก็อยู่ลำบากนะบางทีหน่วยงานอาจจะมาไล่ลื้อเขาเมื่อไหร่ก็ได้ตัวแทนภาคประชาชนได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือในเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยจังหวัดสระแก้วผ่านรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดสระแก้วเพื่อขอให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกรับที่จะนำเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปจังหวัดทหารบกสระแก้วก็จะรวบรวมนะครับสิ่งเหล่านี้เสนอไปตามขั้นตอนให้ไปถึงคสช.เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสิ่งที่เกิดจากประชาชนได้มีการระดมความคิดเห็นกันจัดเวทีวิพากษ์สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากแนวความคิดของชุมชนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคสช.ในอนาคตคือในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นนโยบายที่คสช.ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วในการลงพื้นที่ของหน่วยทหารที่เข้าไปในพื้นที่เข้าไปทำประชาสังคมนะครับในพื้นที่สิ่งที่ได้รับจากประชาชนที่เขาทำกันเนี้ยก็คือระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วว่าประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนยังไงนะครับเพื่อจะรวบรวมแล้วนำเสนอให้กับคสช.ซึ่งมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อยู่แล้วหน่วยทหารที่ลงไปแต่ละพื้นที่นะครับสิ่งต่างๆที่ชุดต่างๆของทหารที่ลงไปก็คือทำงานแนวของประชาธิปไตยในรูปแบบของประชาสังคมจากภาพแผนที่จะเห็นพื้นที่บางส่วนเป็นสีแดงนั่นคือบริเวณที่ดินที่ชาวบ้านหนองแกตำบลตาหลังในให้คำยืนยันว่าเป็นที่ดินซึ่งใช้ทำกินมาอย่างช้านานแล้วโดยแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรนั้นหลังจากนี้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องลงสำรวจที่ดินทำกินตามที่ชาวบ้านอ้างและหากพบว่าทับซ้อนกับพื้นที่ของป่าสงวนแต่มีสภาพเสื่อมโทรมเพราะถูกแผ่วถางตามสภาพการเกษตรนั่นย่อมหมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมพิสูจน์ที่ดินทำกินเพื่อมอบหมายและจัดทำเอกสารสิทธิ์ให้ชาวสระแก้วเป็นสปก.จนถึงตอนนี้หน้าที่พลเมืองยังคงย้ำในจุดยืนเดิมค่ะจะเป็นหนึ่งเสียงที่เดินหน้าสร้างสังคมประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้จึงเป็นความร่วมมือกับสภาพัฒนาการเมืองส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของประชาชนด้วยการนำเสนอชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งโดยหวังให้เป็นต้นแบบของการจัดการตนเองก่อนขยายผลไปพื้นที่อื่นและเกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมต่อไปค่ะเช่นเดียวกับการสนับสนุนบุคคลต้นแบบที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองไทยค่ะรู้จักหน้าที่รู้จักสิทธิอันพึงปฏิบัติอย่างไม่ขาดตกบกพร่องโดยคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลเดินทางลงพื้นที่ไปรู้จักกับกำนันดีเด่นประจำปี2557กำนันที่ไม่ได้แค่ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจในตำแหน่งเท่านั้นค่ะแต่เป็นกำนันจิตสาธารณะของคนปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะThank you.
บรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราชที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนให้มาเคารพสักการะเพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่เคยตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าผ่านมาที่พระสถูปเจดีย์สีขาวแห่งนี้วัดปากน้ำโจ้โลอาจไม่ใช่แค่ศูนย์รวมความสวยงามของสถานที่แต่ยังเป็นศูนย์รวมพลังความแข็งแกร่งของคนในพื้นที่ซึ่งกำนันประจำตำบลหรือนายประโยชน์สวัสดีที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือร่วมใจในการบูรณะซ่อมแซมและดูแลปกป้องพุทธสถานแห่งนี้ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่อไปไม่เพียงแค่นั้นกำนันประโยชน์ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่คอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับเกษตรกรในพื้นที่แม้จะเป็นนอกเวลาราชการก็ยังใช้บางเวลาเดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของการเกษตรพร้อมๆกับลูกบ้านอย่างใกล้ชิดต้นปี58เนี่ยครบสารเนี่ยนะครับถามว่าหลอกแล้วมีผลลุงยืนหรือนายบุญยืนคงรัตลูกบ้านที่เป็นหนึ่งในผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าหลายครั้งหลายหนที่ต้องพึ่งพาผู้นำอย่างกำนันประโยชน์เพื่อเป็นคนกลางในการประสานความช่วยเหลือไปยังส่วนภูมิภาคมาสู่คนในท้องถิ่นบางวันเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตังค์เลยก็ยังมีอย่างว่าอาทิตย์เราไม่ต้องใช้ตังค์สองสามวันอาจจะไม่ต้องใช้ตังค์ก็ได้ตรงเนี้ยเพราะเราของในสวนเราเนี่ยมันมีกินมีอะไรมีนู่นมีนี่กินอยู่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ประหยัดไปได้เยอะผมจะเป็นวิทยากรเรื่องทางข้าวเป็นหลักไอสวนตรงนี้ผมเพิ่งจะเข้ามาประมาณ3ปีก็เพิ่งจะมาเข้ามาเรียนรู้คือว่าลองอยากจะลองทำเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะที่แบบว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงบริเข้ามาเนี่ยก็เลยเห็นดูทอทัศน์ก็เลยอยากจะมาทำตรงนี้พอทำตรงนี้มันก็ดีขึ้นอย่างน้อยเราอย่างผักเนี่ยผมแทบไม่ซื้อแทบไม่ต้องซื้อเลยผักเนี่ยผมจะเนี่ยใช้กินผักบุ้งผักอะไรบางทีมันมีอยู่เนี่ยใช่ป่ะนั่นและด้วยความสนใจเป็นพิเศษกำนันประโยชน์ยังใช้เวลาในยามว่างหันมาสารหมวกไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่าจักสารหมวกกุ้ยเลยและจากงานครัวเรือนเล็กๆน้อยๆก็พัฒนากลายเป็นอาชีพเสริมของคนในพื้นที่เป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นและเป็นสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปของตำบลปักน้ำซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ากำนันประโยชน์เป็นหนึ่งในผู้ส่งเสริมและผลักดันจุดเด่นคือมาทำหัวหมวกให้มันสวยขึ้นเนาะแต่ปกติอย่างนี้มันจะไม่สวยดีมันตรงด้วยมันจะไม่สวยมาถักตัวนี้แล้วมันจะสวยขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมแล้วก่อนที่จะได้ตัวนี้มานี่ต้องเอาต้นเขาเรียกว่าต้นคล้าใช่ไหมต้นคล้าทำอะไรก่อนเอามาผ่าเอามาจักผ่าแล้วก็ตากจนได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้แล้วมาถักเป็นหัวหมวกทุนจากวัตถุดิบเนี่ยก็จะได้จากบางทีชาวบ้านลงทุนกันเองมั่งแล้วก็กรมพัฒนาของอำเภอเนี่ยได้ช่วยสนับสนุนในการออกทุนตั้งกลุ่มแล้วก็ได้ประสานกับทางเทศบาลปากน้ำคือท่านนายกเนี่ยได้ก็ท่านก็ช่วยเหลือสนับสนุนในการออกทุนมาช่วยกันมาตั้งกลุ่มขึ้นมาได้กลุ่มได้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอชาวบ้านตั้งกลุ่มมาได้ขายได้ก็มีทุนในการไปซื้อวัตถุดิบออกมาทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายกันแล้วตอนเนี้ยแล้วทีนี้เรื่องของการขยายตลาดท่านมีแนวทางการประสานงานยังไงบ้างทางการขยายตลาดเนี่ยก็ต้องประสานทางอำเภอเป็นหลักคือให้พัฒนาเนี่ยประสานทั้งหน่วยจังหวัดอื่นๆที่ต้องการหมวกเลยมาจำหน่ายคือตัวนี้ก็ได้ทางภาคเหนือที่สั่งซื้อเข้ามาเยอะนอกจากกำนันประโยชน์และเครือข่ายภายในชุมชนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้หมวกกุ้ยเลยเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วยังช่วยกันหาช่องทางเปิดตลาดรับซื้อเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เกิดหมวกจักสานไม้ไผ่ใบนี้รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนผืนนาแห่งนี้บวกกับแรงสนับสนุนที่สำคัญของผู้นำท้องถิ่นที่นี่อย่างกำนันประโยชน์สวัสดีทำให้ชาวบ้านที่นี่มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
แต่ภารกิจของผู้นำท้องถิ่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะภารกิจที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีความรู้สึกปลอดภัยถึงชีวิตและความเป็นอยู่และที่สำคัญทำให้ลูกบ้านที่เคยหลงผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติอีกครั้งทันทีที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือเสียงวอที่ดังขึ้นส่งสัญญาณว่ามีเบาะแสเรื่องความเดือดร้อนของลูกบ้านโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงของชุมชนกำนันประโยชน์ก็ไม่เคยนิ่งดูดายกับปัญหาที่เกิดขึ้นแม้จะต้องแยกประเภทปัญหาและจัดลำดับการแก้ไขกำนันก็ต้องดำเนินการไปตามความผิดถูกในสิ่งที่เกิดขึ้นความสำคัญของผู้เสพคือการบำบัดกำนันประโยชน์จะมีส่วนร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการรับมอบพันธุ์ต้นไม้ไปปลูกเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาอาชีพและมีกิจกรรมแทนการหันไปพึ่งพายาเสพติดสาเหตุที่แท้จริงของยาเสพติดเป็นเพราะแรงกดดันของคนใกล้ตัวที่ผลักดันเขาไม่ยอมรับเขาทำให้เขาต้องหาวิธีการลืมความทุกข์ยากโดยมุ่งสู่ยาเสพติดเพราะฉะนั้นเราต้องลดแรงกดดันที่จะมีต่อเขาในชีวิตประจำวันให้จงได้คิดที่จะเลิกเสพครับและจะทำตัวเป็นคนดีว่าคิดว่าจะไม่หันกลับไปเสพแล้วครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากหันกลับไปเสพแล้วการไปอบรมกลับมาครับรู้ว่าพิษภัยของยาเสพติดเป็นยังไงครับทางด้านร่างกายผมก็ดูแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมีวิทยากรมาอบรมเกี่ยวกับด้านทางด้านจิตใจของเราให้ดีขึ้นนะฮะซึ่งผมมีลูกชาย3คนครับถ้าผมไม่แบบยังเหลวไหลอยู่เหมือนเดิมก็คือว่าผมกลัวลูกชายของผมจะไม่เหมือนเพื่อนเขาครับก็พยายามลูกโดนเพื่อนล้อฮะพูดง่ายได้เจอเพื่อนใหม่ๆครับแล้วเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมีแนวคิดเดียวกับเราไหมคะว่าจะไม่กลับไปแล้วมีแนวคิดเหมือนกันนะว่าจะไม่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้วเนี่ยคืออะไรคะคือพ่อกับแม่ไปทำให้เขาเสียใจเยอะครับคือต้องขับตัวบ้างครับเราก็โตขึ้นเรื่อยๆครับไม่ใช่เป็นเด็กเหมือนเดิมนะครับผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นหน้าที่ตามบทบาทกำนันหรือการทุ่มเทด้วยจิตสาธารณะตลอด2ปีที่ผ่านมาทำให้กำนันประโยชน์ในวันนี้มีรางวัลเป็นที่ประจักษ์กับคุณงามความดีที่มีอยู่โดยเป็นกำนันยอดเยี่ยมคนหนึ่งรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้ทำได้แบบนี้ครับแล้วก็โครงการของผมคือปราบปรามยาเสพติดคือตอนนี้ผมก็ได้ร่วมมือกับที่ตำบลร่วมมือกับทางหน่วยทหารที่ลงพื้นที่คือค่อยสืบเสาะหาผู้ที่ติดยาอยู่แล้วก็ผู้ที่ค้ายาอยู่คือเราตอนนี้เราพยายามหารายชื่อแล้วก็จะเข้าไปตรวจสอบยังสถานที่เมื่อวันที่10สิงหาคม2557นายประโยชน์สวัสดีกำนันตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมกำนันด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการสนับสนุนด้านนโยบายการจัดระเบียบสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่กวาดล้างแหล่งอบายมุขส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพขอรับการสนับสนุนและของบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่งเสริมแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นเกียรติแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรหน้าที่พลเมืองนั้นคือสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในหน้าที่ของตัวเองแล้วพึงปฏิบัติโดยไม่ให้กระทบต่อผู้อื่นค่ะกลับมาชมรายการหน้าที่พลเมืองกันทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.และทุกวันจันทร์เวลา 11:00 น.ค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีข้อชี้แนะหรือติชมรายการติดต่อมาได้ตามที่อยู่ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและสามารถติชมหรือชมรายการย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ที่แสดงอยู่นี่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
เวลาเราออกแบบอะไรมาเนี่ยเรามักจะบอกว่าพอออกแบบแล้วทุกที่ก็ต้องใช้เหมือนกันหมดแต่เราลืมไปว่าเอ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันคือความต้องการมันหลากหลายนะครับคนในแต่ละพื้นที่ก็ไม่ได้เหมือนกันคนจังหวัดเดียวกันบางอำเภอบางตำบลเขาก็ไม่ได้มีความต้องการเหมือนกันหลักการที่สำคัญของท้องถิ่นก็คือว่าประชาชนนี่แหละจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมกันทำร่วมกันคิดร่วมกันสร้างท้องถิ่นของตัวเองขึ้นมาตอนนี้ท้องถิ่นที่ว่าพร้อมเนี่ยมีความรู้สึกแบบนั้นหรือยังหรือว่าพร้อมกันเฉพาะในหมู่ผู้นำในจังหวัดในอำเภอนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็แค่นั่งรอดูว่าคุณทำอะไรกันแล้วก็รอรับสิ่งที่มีคนกลุ่มนึงออกแบบหรือเปล่านะครับ